ใส่สูทติดกระดุมคอจนสุดแต่ไม่ใส่เน็กไทมันทำไม่ได้นะมันผิดนะคำพูดนี้จริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษยินดีต้อนรับกลับสู่ SVN Bespoke Channel ครับและคำพูดข้างต้นตอนที่เปิดคลิปผมเชื่อว่าคุณสุภาพบุรุษหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินแน่นอนครับว่าถ้าเราใส่สูทติดกระดุมถึงสุดแล้วแล้วไม่ผูกเน็กไทมันทำไม่ได้มันผิดมันไม่ใช่นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับลุคนี้มันมีมานานแล้วครับแล้วเราเรียกมันว่าแอร์ไทหรือว่าเน็กไทอากาศนั่นเองลุคเน็กไทอากาศหรือแอร์ไทเนี่ยเป็นยังไงมันก็คือการที่เราใส่สูทที่สวยๆพอดีตัวเสื้อเชิ้ตสวยๆหรือเสื้อโปโลสวยๆติดกระดุมถึงสุดแล้วไม่ต้องใส่เน็กไทครับจุดประสงค์มันก็คือต้องการให้ดูฟอร์มอลการไม่ติดกระดุมคอถึงสุดเนี่ยบางทีมันอาจจะดูแคชชวลไปใส่เน็กไทมันอาจจะดูฟอร์มอลเกินไปการติดกระดุมคอถึงสุดแต่ไม่ใส่เน็กไทมันอาจจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนบางคนครับเราสามารถเห็นดาราฮอลลีวูดหลายๆท่านเลยนะครับในทุกๆวันนี้ในการเดินพรมแดงไปออกงานอีเวนต์ใช้ลุคแอร์ไทแบบนี้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนักแสดงที่คุ้นตาพวกเราสัก 3-4 คนนะครับที่ใส่ลุคแอร์ไทได้สวยมากๆเลยคนแรกเลยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไรอันกอสลิงครับไม่ว่าจะใส่เสื้อสูทกับเสื้อโปโลที่ติดกระดุมถึงสุดหรือเสื้อสูทกับเสื้อเชิ้ตคมๆสักตัวก็ดูดีครับคนที่2เลยครับแดเนียลแรดคลิฟหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ของเรานั่นเองครับมาดูคนถัดมาครับไมเคิลบีจอร์แดนครับกับลุคแอร์ไทหล่อๆเท่ๆกล้าบึกๆและกับคนสุดท้ายแฮร์รี่สไตล์ครับอดีตนักร้องดังวง One Direction เป็นยังไงกันบ้างครับลุคแอร์ไทเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นลุคที่เราเรียกว่า rebellious หรือว่ามันเป็นประมาณว่าเป็นกบฏนิดนึงหรือว่าอาจจะต่อต้านความเป็นทางการหรือความเชื่อเก่าๆนิดนึงนะครับแต่มันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ครับและมันมีมานานมากแล้วด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนักแสดงและผู้กำกับคนนี้ครับคนนี้คือเจ้าพ่อของแอร์ไทเลยเขาชื่อว่าเดวิดลินช์เดวิดลินช์เนี่ยใส่แอร์ไทมาตั้งแต่เขาหนุ่มๆเลยทุกวันนี้เขาอายุ70กว่าแล้วเขาก็ยังทำแบบนั้นอยู่ครับและเขาก็ดูดีไม่มีที่ติเลยครับและหากคุณสุภาพบุรุษต้องการจะลองลุคแอร์ไทแบบนี้บ้างนะครับผมมีกฎ5ข้อครับที่คุณสุภาพบุรุษควรจะทำตามครับมันถึงจะออกมาดูดีดูสวยครับกฎข้อที่1ครับเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเนี่ยควรจะเป็นเสื้อเชิ้ตที่สวยสั่งตัดพอดีตัวปกสวยนะครับและกระดุมเนี่ยควรจะเป็นกระดุมที่ดูแพงนิดนึง Mother of Pearl ซิ่งดีเลยเหตุผลคือหากคุณสั่งตัดเชิ้ตแล้วครับเสื้อเชิ้ตมันจะพอดีตัวเวลาใส่แล้วมันจะไม่มีผ้ามากองอยู่ตรงข้างหน้าซึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะอลุ่มอล่วยได้เพราะว่าเรามีเน็กไทกันไว้อยู่แต่ตอนนี้เราไม่มีเน็กไทแล้วดังนั้นเสื้อเชิ้ตมันควรจะฟิตติ้งพอดีและเพอร์เฟกต์ในส่วนของกระดุมก็เช่นกันครับเราไม่มีเน็กไทมากันมันแล้วถ้ามันเป็นกระดุมที่ดูสีแปลกๆพลาสติกดูชีพไปหน่อยเงี้ยครับมันก็จะดูไม่เนี๊ยบดูไม่สวยดูไม่หรูดังนั้นแล้วครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยเป็นคีย์เอลิเมนต์ที่สำคัญมากเลยครับคำเตือนสำหรับเสื้อเชิ้ตนิดนึงครับก็คือผ้าเสื้อเชิ้ตที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือผ้าออกซฟอร์ดครับเพราะว่าผ้าออกซฟอร์ดเนี่ยมันไม่ได้ให้ความเนียบเนาะมันให้ความแคชชวลนะครับและปกเชิ้ตที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยก็คือปกคัตอะเวย์ครับปกคัตอะเวย์เนี่ยไม่เหมาะเลยกับลุคแอร์ไทแบบนี้นะครับกฎข้อที่2ครับก็คือการแอคเซสซอไรส์หรือการใส่แอคเซสซอรีส์บริเวณคอของเราครับตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างลุคนี้ของคุณก๊อตจิรายุผมชอบมากๆเลยก็คือการใส่คอล่าบาร์ครับเราจะใส่คอล่าบาร์หรือคอล่าพินก็ดีทั้งนั้นครับมันช่วยให้ช่วงคอของเราเนี่ยไม่ดูโล่งดูโปร่งจนเกินไปแล้วดูมีกิมมิกมีลุคเล่นทำให้ลุคแอร์ไทของเราเนี่ยดูมีดีเทลขึ้นมาอีกนะครับกฎข้อที่3ครับหากคุณจะใส่ลุคแอร์ไทได้สวยครับสูทของคุณนั้นควรจะเพอร์เฟกต์ฟิตหรือฟิตติ้งพอดีครับการที่ฟิตติ้งของสูทพอดีเนี่ยมันจะดูเนี๊ยบดูเนียนเสื้อเชิ้ตที่พอดีด้วยนะครับมันจะดูเรียบดูเนียนไปกันหมดเลยไม่มีผ้ามากองมาเหลือเพราะจุดสังเกตมันจะเยอะครับเพราะมันไม่มีเน็กไทมา divert attention เราแล้วนะครับอีกทริคนึงที่ผมจะให้ก็คือถ้าคุณใส่สูทสีเข้มใส่เชิ้ตสีอ่อนมันก็จะยิ่งดูดีครับหรือการใช้คอนทราสต์ของสีนั่นเองถ้าใช้สูทสีใกล้เคียงกับเชิ้ตเนี่ยจะดูไม่สวยเท่ากับการใช้สีที่มันดูต่างกันหรือมีคอนทราสต์ครับกฎข้อที่4ครับคุณสุภาพบุรุษความมั่นใจคุณใส่แล้วคุณต้องรู้สึกมั่นใจครับถ้าหากไม่มั่นใจอย่าไปทำอย่าไปใส่ครับแต่ถ้าใส่แล้วเนี่ยใครจะพูดใครจะถามใครจะแซวใครจะล้อไม่ต้องไปสนใจครับเพราะคุณรู้ว่าคุณดูดีครับและมาถึงกฎข้อที่5ข้อสุดท้ายครับโอกาสและสถานที่สำคัญมากครับ
หากคุณไปอยู่ในเซตติ้งที่ฟอร์มอลมากๆเช่นคุณอาจจะทำงานเป็นนักกฎหมายเป็นทนายเป็นบิสเนสแมนต้องเข้าประชุมลุคแอร์ไทนี้อาจจะไม่เหมาะแล้วนะครับคุณอาจจะต้องมีเน็กไทดังนั้นแล้วโอกาสและสถานที่เนี่ยคุณจะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับสำหรับลุคแอร์ไทของผมในวันนี้ครับผมเลือกที่จะใส่เป็นซาฟารีแจ็คเก็ตแต่เป็นซาฟารีแจ็คเก็ตที่ใช้ผ้าทวีดนะครับสำหรับหน้าหนาวสำหรับวินเทอร์บวกกับเสื้อโปโลแขนยาวแล้วก็ติดกระดุมบนสูงสุดครับเหตุผลที่ผมชอบเสื้อโปโลแขนยาวและติดกระดุมบนเพราะว่าดั้งเดิมจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบใส่เสื้อคอเต่ามากเลยแต่ก่อนนะครับผมจะได้เดินทางไปต่างประเทศเยอะมากทุกเดือนเลยนะครับผมก็จะได้ใส่เสื้อคอเต่าบ่อยๆแต่พอช่วงนี้แล้วไม่ได้เดินทางบ่อยขนาดนั้นแล้วครับอยู่เมืองไทยใส่เป็นเสื้อโปโลติดกระดุมบนมันจะให้ความซีมเลสครับมันจะมีความคล้ายกับการที่เราใส่เสื้อคอเต่าที่มันไม่มีกระดุมไม่มีอะไรเลยดังนั้นใส่แล้วมันจะดูเนียบดูเนียนดูสูงดูโปร่งดูสมาร์ทดูลักชัวรี่มากๆเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงครับสำหรับลุคแอร์ไทที่อาจจะดู out of the box หน่อยนะครับสำหรับคนนั่งเดิมอาจจะไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าแต่คุณสุภาพบุรุษครับความสนุกของการแต่งตัวมันก็คือการแหกกฎนั่นเองครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปเราในวันนี้นะครับคุณสุภาพบุรุษหากคุณชอบคลิปทำนองนี้ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อยากให้เราทำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ